ครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็วันนี้พามาพบพระอาจารย์เชษนะครับวัดถวิลศิลามงคลจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวันนี้เราทราบข่าวมาว่าที่วัดพระอาจารย์เลี้ยงควายไว้2 ตัวนะครับ2 ตัวนี้ชื่ออะไรบ้างครับอาจารย์หายชีวิตมาตัวแรกก็ชื่อที่เจ้าของเขาบอกว่าชื่อเจ้าโชคที่โชคครับตัวน้องอีโตมาทีหลังก็ชื่อชัยครับก็เรียกโชคชัยครับผมแล้วตัวพี่ที่โชคครับได้มานานยังครับตั้งแต่อยู่วัดต้นตาลประมาณปี52-53ประมาณนั้นครับมันก็นานนะออกจากต้นตาลแล้วก็มาย้ายก็เอามาด้วยนะครับครับผมแล้วก็พระอาจารย์มันชอบกินอะไรครับก็กินหญ้าทั่วไปแต่ว่าถ้ากล้วยน้ำว้าสุกก็ชอบนะครับกล้วยน้ำว้าด้วยอย่างอื่นไม่ก็เลยไม่กินนะครับชอบกินกล้วยน้ำว้าสุกแล้วก็วัวควายเขากินได้นะครับกล้วยว้าสุกหรือมันเปรี้ยวนะครับแล้วมันแสนรู้ไหมพระอาจารย์มันยังไงฮะตัวนี้ก็เลี้ยงไว้มันก็รู้อะไรครับตลาดหลุดไปไหนเรียกมันก็มาก็กลับมาพระเนรเลี้ยงกันครับพระอาจารย์ได้ใบไงฮะไปไอตัวพี่โชคนี่ก็แบบบอกโยมเขาจะขายแล้วพอรู้ข่าวก็รวมลูกศิษย์หาไปถ่ายเลยครับถ่ายมาไม่เท่าไหร่แล้วมันไม่โตนะครับยังรุ่นมาก็อยู่ดีตัวเดียวก่อนครับตัวเดียวก่อนนี่ก็หลวงพ่อวัดน้ำแดงครับท่านไปเอามาให้จวงบอกให้เอามาเพื่อนกันครับพ่อเจ้าน้ำตำบลนะครับผมพ่อวัดน้ำแดงไอตัวนั้นก็เลยชื่อเลยไอ้ชัยครับทองจองนะครับแล้วก็ถ่ายมาจากโรงเชือดอ๋อครับมาจากโรงเชือดนะถ่ายชีวิตมาไปไหนก็ตามกันรักกันครับไอตัวไหนหลุดก็ถ้าไปล่ามตัวไหนหลุดก็อีกตัวจะร้องครับพระก็รู้เลยไอตัวนั้นหลุดครับเดี๋ยวฝากให้พระอาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพี่พลเอาออกดิฉันเดี๋ยวผ้าออกนี่ผ้าออกยาวรับบินธบาก็จะออกปกติแล้วมันนอนมีมุ้งใช่ไหมพระอาจารย์มุ้งเขาขาดเขาออกเย็นครับแล้วนี่เอาเห็นผ้าบอกขอพัดลมให้มีเปิดพัดลมให้ฝ่ายด้วยนะนี่มุ้งขาดแล้วออกมาเย็นเลยดึงมุ้งออกแล้วก็ผ้าเอาพัดลมไปโขกให้ก่อนยุงเยอะครับผมขอบคุณครับผมพระอาจารย์ครับเดี๋ยวตามอาจารย์ไปดูนะครับตัวไหนชื่อโชคตัวไหนชื่อชัยนะครับพระอาจารย์ตัวนี้ตัวน้องมาเลยตัวน้องนะครับนี่โชคเนี่ยครับเนี่ยพอเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้นในคนกอดทำอะไรอ่ะโชคเลยโชคหรือจะเบิ่งอ๋อครับเลยมุ้งต้องตามใหม่ต้องพี่เย็บอีกแล้วแล้วปล่อยนี่ไปเดินที่ไหนครับอาจารย์ไปท้องนาฝนตกมีหญ้าอ่อนขึ้นแล้วอ๋อไปกินหญ้าเล่นหญ้านะครับธรรมดาพระก็จะจัดหญ้าให้นี่มีโชคเลยโชคเออนี่ครับมีด้วยนะครับเป็นอะไรเลยไม่ท่วมไอ้นั่นตัวน้องใหญ่โชคว่าโชคเลยวันนี้กลับนี่เดินให้ดีสิดูพระอาจารย์จะพาไปกินหญ้านะครับตลาดโยมไม่ต้องตื่นแล้วเขาตื่นอ๋อมังนี้ไม่ต้องกลัว เขาจะตามกันอันนี้ไม่ใช่พี่น้องเราโยนรักกันครับมาลูกบ้านเท้าก็จะลีลาเยอะมาลูกบ้านเขาจะเนี่ยจะเอื่อยจะมันจะไปได้พระอาจารย์นะครับก็พาโชคกับชัยนะครับชื่อโชคกับชัยใช่ไหมครับอาจารย์โชคชัยพี่น้องครับช่วงเช้าก็จะออกไปให้ปล่อยไปเล่นย่านนะครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียลูกก็จะมาเนี่ยครับแล้วมีชาวบ้านให้เอาไปไถนาบ้างไหมฮะไม่ได้ไถนาเลยนะครับใช้เครื่องหมดแล้วนะฮะแดดร้อนเลยแดดร้อนเร็วๆอาจารย์ครับแล้วงี้มาเช้าๆที่ดึงมาไปเล็มหญ้าแล้วกลับตอนกี่โมงครับอ๋อ10 โมงก็ต้องมันร้อนต้องเข้าไว้เข้าอาบน้ำกินน้ำอะไรที่มีสายยางอาบน้ำนะใครไปอาบวะพระอาจารย์พระเนรเนี่ยครับผมรู้มั้งไปทุ่งหญ้าไปทุ่งฝนตกมาพอมีหญ้าแล้วที่นาตรงนี้เป็นของใครครับอาจารย์ของวัดสวนครับผมครับก็นี่ก็ออกไปแล้วนะครับไปเล็มหญ้าข้างหน้านะครับครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับไปแล้วนะครับนี่ช่วยดันไปทานหญ้ากินหญ้านะครับ